ลิเดียอุ้มน้องเดมี่ถ่ายภาพน่ารักแฟนๆแห่ทักกำลังมีลูกคนที่สามหรือเปล่าทำเอาแฟนๆลุ้นหนักมากสำหรับคุณแม่ลูกสองสุดฮอตลิเดียสรัญรัตน์ที่ล่าสุดอุ้มลูกสาวตัวน้อยน้องเดมี่ถ่ายรูปกรุบกริบแต่คนโฟกัสที่ท้องของสาวลิเดียที่ดูไปดูมาเหมือนกับว่าจะมีข่าวดียังไงก็ไม่รู้เป็นครอบครัวสุดน่ารักที่มีแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับครอบครัวของหนุ่มแมทธิวและสาวลิเดียที่ตอนนี้มีลูกน้อยน้องดีแลนและน้องเดมี่มาเป็นโซทองคล้องใจเป็นขวัญใจของแฟนคลับที่ตามคอยดูพัฒนาการกันอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆต้องลุ้นอีกรอบเมื่อสาวลิเดียอุ้มลูกสาวน้องเดมี่ถ่ายคลิปเล่นให้ดูความทะเลนต์ของเด็กน้อยแต่นอกเหนือจากความน่ารักของสองแม่ลูกแล้วสิ่งที่คนโฟกัสและสนใจเอามากๆก็คือท้องของสาวลิเดียที่มุมนี้ดูเหมือนคนกำลังตั้งครรภ์อยู่ยังไงยังงั้นงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์รัวๆว่าหรือตอนนี้สาวลิเดียกับแมทธิวกำลังจะมีข่าวดีมีลูกคนที่สามสมใจคุณสามีแล้วแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรต้องรอฟังจากปากคุณแม่ลิเดียอีกทีจ้า หญิงรฐาเซเยสตุลตุลยเทพเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกเรียกว่าสาดความหวานส่งท้ายปีได้อย่างโรแมนติกสุดๆเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวหญิงรฐาโพงามที่ล่าสุดเพิ่งจะถูกหวานใจหนุ่มตุลตุลยเทพเพื่อวิทยาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยให้แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ซึ่งทางด้านหญิงรฐาได้เผยข้อความสั้นๆแต่ปลื้มปริ่มหัวใจไว้ว่า And I said yes for the rest of myไลฟ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีคัพเปอร์นีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม30เด็ก20งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากเดลไลกันอย่างรัวๆและร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงคู่ต่อไปทั้งนี้หญิงตุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับผู้ใหญ่เรื่องแพลนวิวาห์แล้วแต่ยังไม่เคาะวันที่ชัดเจนจนในที่สุดคุณแม่น้อยโพงามก็ได้ออกมาบอกสื่อถึงฤกษ์ดีที่วางไว้คือช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพราะเป็นเดือนเกิดของหญิงรฐานั่นเองจ้าทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้อยโพงามเปิดฤกษ์แต่งหญิงรฐาเล่าวินาทีหวานลูกสาวโดนตุลขอแต่งงานการบอกสงสัยอะไรลั่นข่าวดีมีปีหน้าหลังเอมมี่บอกรักเสือและถ่ายภาพคู่ครอบครัวการไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานข้ามวันประกาศข่าวดีมีปีหน้าพร้อมกับบอกถึงเอมมี่แม็กซิมว่าทุกคนรักเธอด้วยภาพที่เอมมี่กำลังนั่งดูเสือลูกชายพูดคุยบนโซฟากำลังเป็นประเด็นร้อนๆที่ทำเอาหลายๆคนแอบงงพร้อมๆกับกระต่อมความเผือกกระตุกรัวๆหลังจากที่เอมมี่แม็กซิมได้โพสต์ภาพคู่กับครอบครัวของเสกโลโซพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยการวิพากรและเสือเศรษฐการและแคปชั่นที่ชวนสงสัยหนักขึ้นด้วยประโยคที่ว่าขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและปิดท้ายด้วยแฮชแท็กที่ว่าเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะพวกเรารักครอบครัวโลโซต้องบอกว่าหลายคนยิ่งอ่านก็ยิ่งสงสัยจึงได้แห่เข้าไปตั้งคำถามในคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยส่วนมากถามถึงความสัมพันธ์ของเอมมี่กับเสือว่าตกลงแล้วเป็นคนรักกันหรือเปล่าเพื่อไม่ให้สงสัยนานข้ามวันล่าสุดการวิภากรได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีโดยบอกว่าสงสัยอะไรหนอ
ฤกษ์ดีปีหน้าประกาศข่าวดีจ้าแต่ก็อนันนางก็ขยันเฝ้าจังแต่เรารักนางมาพร้อมกับแฮชแท็กคู่ไทเกอร์มี่โลโซงานนี้ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ว่าทั้งคู่กำลังจะมีโปรเจกต์คู่กันหรือกำลังจะเป็นคู่ชีวิตกันรอนะจะปีหน้าแม่แถลงแน่นอนยืนงงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆ